สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับฝนในคลิปวิดีโอนี้อีกแล้วเช่นเดิมนะคะวันนี้จะมาไขข้อข้องใจหรือว่าไขปัญหาคาใจไทยหลายๆคนเกี่ยวกับตอกุหลาบป่านะคะสำหรับคนที่มือใหม่ที่กำลังหาข้อมูลจริงๆนะคะเดี๋ยวฝนจะให้ดูนะคะนี่คือตอกุหลาบของเรานี่นะคะเห็นไหมคะว่าเดี๋ยวพาเข้าไปในร่มดีกว่าเนาะอย่าวางไว้ตรงนี้นี่นะคะคือที่ตั้งจะล้มไหมจะล้มไหมไม่ล้มนะทุกคนสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับนี่เห็นไหมคะกิ่งป่าตัวนี้บางคนมีปัญหาคาใจจะมาตอบในคลิปวิดีโอนี้แล้วกันนะคะสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ว่ามีคนถามคนอาจจะสงสัยว่าทำไมตอตรงนี้มันแห้งตายอย่างเงี้ยเป็นโรคหรือเปล่าเป็นไดแบ็คหรือเปล่าเป็นนั่นเป็นนี่เป็นเชื้อราเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างนี้นะคะก็จะตอบว่ามันไม่ได้เป็นอะไรนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรค่ะมันเป็นเกิดมาจากสาเหตุตรงที่ว่านี่นะคะปกติอะตอตัวนี้มันก็คือจะส่งอาหารไปเลี้ยงลำต้นตัวนี้ถ้ามันไม่มีกิ่งตอตาพันดีตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะส่งไปเลี้ยงตรงนี้มีอาหารมีอะไรไปเลี้ยงตรงนี้แต่พอเรามาติดตาพันดีใส่ใช่ไหมอาหารทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งขึ้นมามันก็จะส่งไปเลี้ยงกิ่งตาพันดีของเราก็คือกิ่งตัวนี้ใช่ไหมคะแล้วพอกิ่งตัวนี้มันไม่มีอาหารมันก็ตายในที่สุดไงคะมันก็เลยเป็นกิ่งไม้ตายนั่นเองนะคะไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นดรายแบ็กอะไรนะคะก็ถ้าใครไม่สบายใจก็ตัดออกได้ค่ะตัดเสร็จแล้วก็ใช้พวกยาฆ่าเชื้อราหรือว่าเป็นปูนแดงหรือว่าเป็นสีทาเล็บก็ได้ค่ะตัดแล้วก็มันไปปลายเขาไว้หน่อยเนาะเพื่อไม่ให้เวลาเราโน้นน้ำไม่ให้น้ำมันเข้ามาหรือไม่ก็ตัดเฉียงก็ได้นะคะตัดเฉียงอันนี้ค่ะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ค่ะนะคะแล้วแต่สะดวกใครสะดวกมันตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้แต่ที่สวนของฝนจะชอบตัดเพราะว่ามันไม่เทอะท้าดีมันไม่ไปรบกวนกิ่งกระโดงใหม่ที่เขาจะแตกมาด้วยเนาะมันไม่ไปเถอะทะไปขัดไปอะไรเกะกะอะไรกิ่งกระโดงตอพันดีที่เขาจะงอกมานะคะเดี๋ยวฝนจะพาไปดูกิ่งกระโดงที่ฝนตัดนะคะว่าตัดไปแล้วมันเป็นยังไงจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เป็นโรคโอเคหนักนิดนึงอ่ะเราไปดูกันเลยต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ฝนตัดนะคะเห็นไหมคะไม่เป็นไรค่ะเขามีความโตได้ดีสบายมากถ้ากิ่งมันถ้าตามันเกิดมาใหม่ใช่ไหมคะตามันเกิดมาใหม่ไม่ว่าจะตรงนี้เห็นไหมกิ่งป่าที่มันตายตรงนี้มันก็มาเทอะทะกิ่งกระโดงใหม่ฝนก็เลยชอบตัดมันนะคะเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกตัวอีกต้นหนึ่งก็แล้วกันนะคะส่วนมากที่สุดที่บ้านฝนจะชอบตัดอันนี้ยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวจะตัดอันนี้ฝนก็ตัดไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยไม่ติดโรคไม่ติดอะไรเลยอันนี้เดี๋ยวก็จะตัดนะคะมาดูตัวนี้เห็นไหมคะอันนี้คือยังไม่ได้ตัดแต่ฝนจะตัดนะคะไม่ใช่ว่าไม่ตัดจะตัดแต่จะตัดยากนิดหนึ่งเห็นไหมว่ากิ่งพอกิ่งกระโดงที่มันแตกมาใหม่มันก็จะไฟนั่นไฟนี่ไฟไปหมดถ้าใครไม่วอร์รี่ตรงนี้ก็ไม่ต้องตัดก็ได้นะคะก็เอาไว้ก็ได้เราไปดูตาที่มันใหญ่ขึ้นมาที่ฝนตัดก็จะเป็นนี่ฝนก็ตัดแล้วเฮ้ยมาดูนี่
อันนี้คือเอาลงดินใช่ไหมมันก็เป็นต้นเก่าต้นเดิมมาแหละค่ะทุกคนเห็นไหมตาพอตามันใหญ่ใช่ไหมตามันก็จะอ้อมตาตอกุหลาบป่าเลยแทบจะปิดมิดเนี่ยแทบจะปิดมิดตาเอกิ่งที่ฝนตัดเลยใช่ไหมถ้าฝนเอาไว้นี่มันก็จะเทอะท้าเลยใช่ไหมทุกคนเห็นไหมมันจะเทอะท้าเลยนะถ้าตัดมันก็ไม่เทอะท้าตาพันดีเกือบจะแบบเกือบจะมาครอบแบบกิ่งป่าเราแล้วเห็นไหมคะเนี่ยแล้วก็ฝนว่ามันไม่เทอะท้าดีแล้วมันก็สะดวกต่อการให้เขางอกกิ่งกระโดงใหม่ขึ้นมาไม่ว่าเขาจะงอกตรงไหนตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เห็นไหมถ้าเรามีกิ่งยาวขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เห็นไหมว่ามันก็จะเทอะท้าเนี่ยมานี่ค่ะฝนก็เลยชอบตัดนะคะอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งต้นนี้มันหันมาทางนี้เห็นไหมคะทุกคนเหมือนกันเลยเนี่ยฝนก็ตัดออกตอมันก็เกือบจะหุ้มแล้วนะเอาไว้อีกหน่อยนี่มันหุ้มมิดเลยนะเนี่ยมันก็ไม่เจอท้าใช่ไหมนี่แหละค่ะฝนเลยชอบตัดเขานะคะแล้วเขาก็ไม่ตายไม่อะไรนะค่ะก็ใครตอบปัญหาคาใจเลยใครหลายๆคนแล้วเนาะว่าตัดแล้วมันเป็นอะไรหรือเปล่านะคะก็คือสรุปว่าไม่เป็นอะไรค่ะเนาะก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็ทุกคนก็คงจะคลายปัญหาคาใจนะคะว่าจะตัดดีหรือเปล่าไม่ตัดดีหรือเปล่าแล้วแต่สวนแล้วแต่บ้านแล้วแต่คนก็แล้วกันนะคะเอาไปปรับใช้ในสวนของแต่ละคนก็แล้วกันนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะการปลูกกุหลาบมันก็ไม่มีผิดมีถูกแค่รู้พื้นฐานการปลูกก็สบายแล้วค่ะเรื่องการปลูกกุหลาบเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ฝนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ฝนด้วยนะคะฝนจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย